ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพูดถึงหนังวันนี้ก็เป็นคิวของหนังอย่างเรื่อง The Bubble หนังล้อเลียนจิกัดวงการฮอลลีวูดอีกทั้งยังมีการเอาประเด็นของโควิด-19ที่เป็นอุปสรรคต่อคนทำหนังในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้อย่างน่าสนใจครับซึ่งผู้กำกับของเรื่องนี้เองก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือคุณจัดอัปปะดาวที่เคยฝากผลงานแนวคอมเมดี้ไว้มากมายทั้งเรื่อง Did It 40หรือจะเป็นเรื่อง Trainwreck ที่ผมเองเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมต้องเคยผ่านตาหนังพี่แกกันมาบ้างแหละและ The Bubble เรื่องนี้ก็ยังคงฝีไม้ลายมือของผู้กำกับคนนี้ไว้เต็มเปี่ยมครับมีทั้งมุกตลกเสียดสีมุกล้อเลียนซุปตาหรือแม้แต่หนังแฟรนไชส์อย่างเรื่อง Jurassic Park ก็พลอยโดนไปกับเขาเหมือนกันพล็อตบ้าบอของหนังที่ว่าน่าสนใจแล้วยิ่งได้เห็นนักแสดงดำในเรื่องนี้ต้องบอกว่ายิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกครับมีทั้งคุณคาเรนกิเลนที่เราคุ้นตากันดีในหนัง Marvel และหนัง Jumanji หรืออีกหนึ่งคนกับนักแสดงอย่างคุณเพโรพาสคาลที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นกับพี่แกในบท Mandalorian หรือแม้แต่นักแสดงหล่ออมตะอย่างคุณเดวิสดูคอฟนีก็ไม่วายโดนเล่นไปกับเขาเหมือนกันครับในเรื่องนี้เนื้อเรื่องของ The Bubble เองเอาจริงๆหนังไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับการดำเนินเรื่องแบบเส้นตรงโดยระหว่างทางก็พยายามสาดมุกเข้ามาเรื่อยๆโดยคำว่าบับเบิลนั้นคือชื่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายใต้การถ่ายทำหนังหรือให้พูดง่ายๆว่ามันก็คือกฎครับคุมเข้มนักแสดงที่ทั้งสตูดิโอในเรื่องเลือกพวกเขามารับบทคือในหนังจะพูดถึงบรรดาซุปตาร์ตัวพ่อตัวแม่ที่ถูกจ้างมาแสดงหนังในเรื่องที่มีชื่อว่าคริปบีทหนังแฟรนไชส์ที่มีมาแล้วถึง5ภาคแต่อุปสรรคชิ้นใหญ่มันคือปัญหาโควิด-19 นี่แหละครับที่กำลังระบาดหนักมันเลยทำให้การถ่ายหนังครั้งนี้ค่อนข้างทุลักทุเลจากที่คาดไว้ว่าจะถ่ายแค่ไม่กี่เดือนเสร็จกลายเป็นว่าพวกเขาต้องยืดเวลาถ่ายทำออกไปเมื่อพบว่าใครคนใดคนหนึ่งในกองมีผลเป็นบวกแถมในเรื่องยังพ่วงมาด้วยประเด็นอีโก้เพี้ยนๆของบรรดานักแสดงที่มักจะก่อปัญหาอยู่เรื่อยๆในกองถ่ายหรือแม้แต่ผู้อำนวยการสตูดิโอเองก็ดูไม่น่าไว้วางใจครับกับการตั้งกฎบับเบิลกฎสุดเพี้ยนที่บังคับให้ซุปตาร์ต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัดความรู้สึกผมเองหลังดูจบต้องบอกว่า The Bubble เรื่องนี้สนุกใช้ได้ระดับหนึ่งเลยสนุกไปกับความบ้าบอของผู้กำกับที่พยายามสร้างมันตลอด2ชั่วโมงนิดๆแบบไม่ต้องสนเส้นเรียงและสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยคือการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครในหนังครับให้มีความคล้ายกับเซเลบในยุคปัจจุบันที่บุคลิกแตกต่างกันออกไปมีทั้งจำพวกอารมณ์แปรปรวนเข้าใจยากพวกปัญหาชีวิตเยอะหรือพวกอีโก้จัดที่ชอบแก้บทหนังด้วยตัวเองและถึงไอเดียตรงนี้มันจะไม่ใช่ของใหม่อะไรแต่หนังเองกลับถ่ายทอดมันออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวแต่พอตัวหนัง The Bubble ออกมาในแนวล้อเลียนเสียดสีผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยครับว่ามันจะมีความแอบคล้ายกับหนังก่อนหน้านี้อย่างเรื่อง Don't Look Up หรือเปล่าที่ฉายไปก่อนหน้านี้ในทาง Netflix ตรงนี้ผมเองมองว่าหนังมันมาคนละทางกันอย่างชัดเจนครับตัว The Bubble เองจะเน้นเล่าเรื่องราวในวงการฮอลลีวูดพ่วงมากับประเด็นของโควิด-19ให้พอเป็นสีสันเท่านั้นไม่ได้เล่นใหญ่ไม่ได้พูดประเด็นเสียดสีสังคมเสียดสีชนชั้นอะไรมากมายคือถ้าให้เปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดจริงๆผมว่า The Bubble นั้นมีความแอบคล้ายกับหนังเรื่อง Hail Caesar ในปี2015หนังเสียดสีวงการฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าขยี้เบื้องหลังวงการบันเทิงได้ถึงใจไม่น้อยครับหรือถ้าให้เปรียบกับหนังไทยจริงๆผมนึกถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งกับเรื่องโป๊แตกของพี่หม่ำที่มีความแอบคล้ายกันอยู่บางส่วนแต่แค่ The Bubble เรื่องนี้ยังพอมีแก่นสารของเรื่องให้จับต้องอยู่ได้บ้างในส่วนพลังนักแสดงนั้นตรงนี้ไม่มีข้อตำหนิอะไรเลยครับทุกคนถ่ายทอดความวายป่วงออกมาได้โคตรสนุกความกล้าเล่นของนักแสดงเบอร์ใหญ่ทั้งคุณคาเรนกิเลนเองที่คนดูอาจจะผ่านตากับบทคอมเมดี้ของเธอมาบ้างในเรื่อง Jumanji แต่พอเป็นเรื่อง The Bubble นั้นมันเหมือนเป็นการเพิ่มระดับความเพี้ยนระดับความกาวของเจ้าตัวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเลยครับหรือนักแสดงอย่างคุณเพโรปาสคาลที่ในเรื่องเจ้าตัวแทบจะเอาบุคลิกเท่ๆของตัวเองในแมนดาโลเรียนโยนทิ้งไปซะหมดและนอกจากนักแสดงที่อยู่บนปกหนังแล้วก็ยังมีนักแสดงที่เป็นตัวละครลับโผล่มาในเรื่องหลายคนเหมือนกันแถมที่โผล่มานั้นก็เน้นโผล่มาขายคำล้วนๆครับมีทั้งมาแบบตัวเป็นๆหรือมาแค่หน้าโดยใช้วิธีการดีเฟกเอาเรียกได้ว่าออกมาไม่กี่วินาทีก็สามารถขโมยซีนตัวละครหลักได้อย่างสบายแต่ทว่าด้วยคาแรคเตอร์ของหนังที่มาในแนวตลกล้อเลียนไม่เน้นเส้นเรื่องอะไรมากมายมันเลยทำให้ตลอดความยาวของหนัง2ชั่วโมงนิดๆมันจะมีความแอบน่าเบื่ออยู่หลายช่วงเหมือนกัน
ถึงแม้ถ้าเรื่องหนังเองจะพยายามบิ้วอัพคนดูอยู่บ้างเพื่อพาคนดูไปสู่ตอนจบที่หนังวางเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นพีคอะไรขนาดนั้นครับไม่ได้มีจุดหักมุมรอเซอร์ไพรส์คนดูคือจบแบบสุดสำเร็จหนังตลกทั่วไปนี่แหละครับที่มีใส่ความบ้าบอลงไปบ้างให้หนังพอกลมกล่อมและอีกอย่างหนึ่งคือ The Bubble เรื่องนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกับหนังเรื่องก่อนๆของคุณจัดอัพพาทาวมันดูเป็นหนังที่ขาดรายละเอียดเล็กน้อยบางส่วนไปคือไม่ใช่จะบอกว่าผู้กำกับทำหนังออกมาไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะลายเซ็นพี่แกก็ยังชัดเจนอยู่แต่ The Bubble นั้นมันดูเป็นหนังสุดสำเร็จที่โยนรายละเอียดบางอย่างทิ้งไปอย่างน่าเสียดายคือถ้าให้เทียบกับผลงานก่อนหน้านี้อย่างเรื่อง The King of Staten Island ที่ดูเป็นหนังตลกเหมือนกันแต่ดันได้น้ำได้เนื้อในส่วนเส้นเรื่องมากกว่าอย่างชัดเจนสรุปโดยรวมทั้งหมดส่วนตัวผมยังมองว่า The Bubble ยังคงเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ดูสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่ได้เข้ามาเสพฝีมือการแสดงของเหล่าซุปตาร์ผมมองว่าก็ถือว่าคุ้มในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าใครที่ต้องการเนื้อเรื่องเข้มข้นกว่านี้อยากได้หนังตลกที่มันมีครบทุกรสชาติอาจจะมีผิดหวังได้หรือท่านผู้ชมคนใดที่ไม่ค่อยเก็ทพวกมุกตลกทางฝั่งอเมริกาจุดนี้อาจจะทำให้ลำบากต่อการดูหนังให้จบเอาเป็นว่าท่านผู้ชมลองตั้งโหมดตัวเองให้ดีๆครับปล่อยสมองให้โล่งที่สุดเน้นเสพแค่ความบันเทิงผมว่าเท่านี้คุณก็สามารถเอนจอยไปกับ The Bubble ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ